ทุกคนดูดิมันมีแบบนี้จริงด้วยเหรอเคสมือถือพองลมตกไม่แตกคลิปนี้ไปพิสูจน์ให้รู้กันเลยรีบออกไปตามหาเคสมือถือแบบต่างชาติพี่พอมี่เอาไม้ไข่ตอเฮ้ยจริงดิเอาๆๆเฮ้ยจ่ายตังค์ก่อนรีบกลับบ้านแล้วมาลองใส่เดี๋ยวโยนลงมาดูเลย1 2 3เอาเฮ้ยดิโถเอ้ยไม่เห็นได้จริงเลยเราต้องเต้นก่อนค่อยปล่อยมือสาวไม่ตาสวยเฉลยคอมเมนต์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวเองเอาไว้เลยเดี๋ยวมาตอบกลับคอมเมนต์จ้ามาดูกันค่ะเคสมือถือพองลมตกไม่แตกแบบต่างชาติความจริงแล้วมันคืออะไรใช้งานยังไงไปดูกันเลยจากคลิปที่แล้วที่เราเต้นแล้วปล่อยมือถือเคสมือถือพองลมออกมาตกไม่แตกแบบนี้เรามาดูวิธีการใช้งานจริงๆกันเลยค่ะวิธีใช้งานก็คือต้องเตรียมถุงพองลมแบบนี้ค่ะแล้วก็มือถือจริงๆจะใช้เคสอะไรก็ได้นะคะติดเทปกาวแล้วแปะติดกันไปเลยจ้าถ่ายคลิปที่1เป็นพื้นหลังเปล่าๆแบบนี้ค่ะถ่ายคลิปที่2ให้เราปล่อยถุงพองลมที่ติดมือถือลงมาก็จะได้ทั้งหมด2คลิปแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่แอป CapCut ค่ะคลิปวิดีโอทั้งหมดในช่องเนี่ยก็ใช้แอป CapCut นี่แหละจ้าเป็นแอปที่ตัดต่อได้ง่ายๆในมือถือกดบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เลยนะคะเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายพื้นหลังเปล่าๆออกมาก่อนค่ะแล้วเลื่อนคลิปไปทางขวามือนิดนึงกดเครื่องมือเพิ่มภาพซ้อนไปเอาคลิปวิดีโอที่เราปล่อยมือถือตกลงมาคลิปวิดีโอที่เราปล่อยมือถือตกลงมาก็จะซ้อนอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะขยายให้เต็มหน้าจอเลยเราจะทำให้มือถือตกลงมาช้าๆไปที่เครื่องมือความเร็วลดความเร็วลงมาต่ำสุดเลยค่ะก็จะได้มือถือที่สโลว์ตกลงมาแบบนี้จ้าแล้วกดขยายจอให้ใหญ่ขึ้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดรูปมือถือให้ไม่มีพื้นหลังนะคะโดยทำการแคปหน้าจอแล้วมาที่แอป PicArt ค่ะใช้เครื่องมือตัดออกนะคะแล้วเอาผูกกันระบายสีแดงแค่บริเวณมือถือให้ทั่วมือถือแบบนี้เลยจ้าก็จะได้มือถือไม่มีพื้นหลังค่ะกลับมาที่แอป CapCut กดที่คลิปปล่อยมือถือด้านล่างนะคะแล้วไปที่เครื่องมือมาร์คเลือกมาร์คเป็นแบบวงกลมค่ะในตอนแรกเราจะปรับมาร์คให้เป็นวงกลมเล็กๆซ่อนมือถือไว้แบบนี้ค่ะกดเครื่องมือ Keyframe สร้างการเคลื่อนไหวให้กับจุดมาร์คค่อยๆเลื่อนคลิปไปทางขวามือแล้วค่อยๆเอามาร์คเลื่อนลงมาตามมือถือของเราพอมือถือใกล้จะตกพื้นก็เปิดมาร์คออกให้เป็นวงกลมใหญ่ค่ะพอตกถึงพื้นแล้วก็เปิดมาร์คออกให้สุดไปเลยลองกดเล่นดูจะเห็นว่าตอนแรกไม่เห็นมือถือแล้วมาพองออกก็จะตกถึงพื้นจ้าคราวนี้เราก็กดเพิ่มภาพซ้อนเอารูปภาพมือถือที่เราตัดไว้แบบที่ไม่มีพื้นหลังเอามาวางให้เท่ากับมือถือในคลิปเลยนะคะกดตัดรูปภาพมือถือด้านขวามือทิ้งไปเลยจ้าแล้วค่อยๆเลื่อนคลิปมาทางซ้ายมือเพิ่มจุดคีย์เฟรมค่อยๆเอามือถือเลื่อนขึ้นไปค่ะลองกดเล่นดูก็จะได้คลิปที่มือถือไม่มีพื้นหลังตกลงมาแล้วมาพองลงออกเป็นเคสมือถือตกลงมาแบบนี้จ้าเราไม่ใช่เขา